คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนั่นคือด้านสาธารณสุขนั่นเองกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลด้านสุขภาพตลอดการจัดประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นค่ะนายแพทย์โอภาสกาดกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับการประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในระหว่างวันที่14จนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้โดยจะมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านการป้องกันส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพจิตและการรักษาตลอดจนการส่งต่อโดยทีมบุคลากรจะปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านการแพทย์และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจรวมถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีการเมืองระดับประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยบูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งการดูแลออกดังนี้โดยจัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ค่ะติดตามขบวนผู้นำเขตเศรษฐกิจโรงแรมที่พักประจำณสถานที่จัดประชุมและสถานที่จัดเลี้ยงการรักษาพยาบาลและการส่งต่อจัดเตรียมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเป็นพิษและโรคโควิด-19 การดูแลความปลอดภัยของอาหารการดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้นำและคณะติดตามนั่นเองค่ะส่วนการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไปเนื่องจากช่วงการประชุมสัปดาห์ผู้นำเศรษฐกิจเอเปครัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการจึงได้มีการกำชับโรงพยาบาลในสังกัดให้พยายามจัดบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นน้อยที่สุดเช่นการจัดคลินิกเสริมนอกเวลาการจัดการดูแลรักษาแบบออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ